อยู่กับงูเห่าพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอุบลราชธานีขอให้คำขวัญแก่โยมทั้งหลายและลูกศิษย์ใหม่ที่เดินทางมาจากลอนดอนมาพักอยู่ที่วัดหนองป่าพงขอให้ทำความเข้าใจในธรรมะที่ได้ศึกษาที่วัดหนองป่าพงนี้โดยย่อก็คือให้ปฏิบัติให้พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารขอให้โยมจำไว้ในใจว่าอารมณ์ทั้งหลายนี้จะเป็นอารมณ์ที่พอใจก็ตามหรืออารมณ์ที่ไม่พอใจก็ตามอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้มันเหมือนงูเห่างูเห่ามันมีพิษมากถ้ามันฉกคนแล้วก็ทำให้ถึงแก่ความตายได้อารมณ์นี้ก็เหมือนกับงูเห่าที่มีพิษร้ายนั่นเองอารมณ์ที่พอใจก็มีพิษมากอารมณ์ที่ไม่พอใจก็มีพิษมากมันทำให้จิตใจของเราไม่เป็นเสรีทำให้จิตใจไขว้เขวจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าวันนี้จึงขอให้โอวาทย่อๆแก่โยมขอให้เป็นผู้มีสติอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้มีสตินั่งด้วยสติเดินด้วยสติยืนด้วยสติจะพูดก็พูดด้วยสติจะทำอะไรอะไรก็ให้มีสติอยู่ด้วยทั้งนั้นเมื่อมีสติแล้วสัมปชัญญะความรู้ตัวมันก็จะเกิดขึ้นมาสติกับสัมปชัญญะเป็นของคู่กันเมื่อทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็จะนำปัญญาให้เกิดตามเมื่อมีสติสัมปชัญญะปัญญาแล้วก็จะเป็นผู้ที่ตื่นอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนนั้นไม่ใช่ธรรมะที่เพื่อฟังเฉยๆหรือรู้เฉยๆแต่เป็นธรรมะที่ต้องปฏิบัติต้องทำให้เกิดขึ้นต้องทำให้มีขึ้นในใจของเราให้ได้จะไปที่ไหนก็ให้มีธรรมะจะพูดก็ให้มีธรรมะจะเดินก็ให้มีธรรมะจะนอนก็ให้มีธรรมะจะทำอะไรอะไรก็ให้มีธรรมะคำว่ามีธรรมะนี้ก็คือจะทำอะไรก็ตามจะพูดอะไรก็ตามให้ทำด้วยปัญญาให้พูดด้วยปัญญาให้นึกคิดด้วยปัญญาผู้ใดมีสติสัมปชัญญะควบกับปัญญาอยู่ตลอดเวลาแล้วผู้นั้นย่อมอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าทุกเมื่อดังนั้นแม้เมื่อโยมจากวัดหนองป่าพงไปแล้วก็จงเป็นผู้ปฏิบัติให้ธรรมะทั้งหลายมารวมอยู่ที่ใจมองลงไปที่ใจให้เห็นสติให้เห็นสัมปชัญญะให้มีปัญญาเมื่อมีทั้งสามอย่างนี้แล้วมันจะมีการปล่อยวางรู้จักเกิดแล้วมันก็ดับดับแล้วมันก็เกิดที่เรียกว่าเกิดเกิดดับดับนี้คืออะไรคืออารมณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปดับแล้วมันก็เกิดขึ้นมาในทางธรรมะเรียกว่าการเกิดดับมันก็มีเท่านี้ทุกมันเกิดขึ้นแล้วทุกมันก็ดับไปทุกดับไปแล้วทุกก็เกิดขึ้นมานอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีอะไรมีแต่ทุกเกิดแล้วทุกก็ดับเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วจิตของเราก็จะเห็นแต่การเกิดดับอยู่เสมอเมื่อเห็นการเกิดดับอยู่เสมอทุกวันทุกเวลาตลอดทั้งกลางวันตลอดทั้งกลางคืนตลอดทั้งการยืนเดินนั่งนอนก็จะเห็นได้ว่ามันไม่มีอะไรจริงๆเมื่อเห็นอารมณ์เกิดดับอยู่อย่างนี้เสมอไปจิตใจก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเพราะเมื่อคิดไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายมันมีแต่การเกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ดับฉะนั้นเมื่อคิดแล้วก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรกับมันพอคิดได้เช่นนี้จิตก็จะปล่อยวางอยู่กับธรรมชาติมันเกิดเราก็รู้มันดับเราก็รู้
มันสุขเราก็รู้มันทุกข์เราก็รู้รู้แล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปเป็นเจ้าของความสุขนะหรือเมื่อทุกข์ขึ้นมาเราก็ไม่เป็นเจ้าของทุกข์เหมือนกันเมื่อไม่เป็นเจ้าของสุขไม่เป็นเจ้าของทุกข์มันก็มีแต่การเกิดดับอยู่เท่านั้นก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นเพราะมันไม่มีอะไรอารมณ์ทั้งหลายที่ว่ามานี้เหมือนกันกับงูเห่าที่มีพิษร้ายถ้าไม่มีอะไรมาขวางมันก็เลื้อยไปตามธรรมชาติของมันแม้พิษของมันจะมีอยู่มันก็ไม่แสดงออกไม่ได้ทำอันตรายเราเพราะเราไม่ได้เข้าไปใกล้มันงูเห่าก็เป็นไปตามเรื่องของงูเห่าดังนั้นถ้าหากเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็จะปล่อยสิ่งที่ดีก็ปล่อยมันไปสิ่งที่ชั่วก็ปล่อยมันไปสิ่งที่ชอบใจก็ปล่อยมันไปสิ่งที่ไม่ชอบก็ปล่อยมันไปเหมือนอย่างเราปล่อยงูเห่าตัวที่มีพิษร้ายนั้นปล่อยให้มันเลื้อยของมันไปมันก็เลื้อยไปทั้งพิษที่มีอยู่ในตัวมันนั่นเองเมื่อความสงบตั้งอยู่แล้วเราก็ดูความสงบนั่นแหละเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเมื่อความสงบเกิดขึ้นความวุ่นวายก็ดับพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่านิพพานคือความดับดับที่ตรงไหนก็เหมือนไฟนั่นแหละมันลุกตรงไหนมันร้อนตรงไหนมันก็ดับที่ตรงนั้นมันร้อนที่ไหนก็ให้มันเย็นที่นั่นเหมือนกับนิพพานอยู่กับวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารก็อยู่กับนิพพานเหมือนกันกับความร้อนกับความเย็นมันก็อยู่ที่เดียวกันนั่นเองท่านให้ดับวัฏฏะสงสารคือความวุ่นการดับความวุ่นวายก็คือการดับความร้อนไฟทางนอกก็คือไฟธรรมดามันร้อนเมื่อมันดับแล้วมันก็เย็นแต่ความร้อนภายในคือราคะโทสะโมหะก็เป็นไฟเหมือนกันลองคิดดูเมื่อราคะความกำหนัดเกิดขึ้นมันร้อนโทสะเกิดขึ้นมันก็ร้อนโมหะเกิดขึ้นมันก็ร้อนความร้อนนี่แหละที่ท่านเรียกว่าไฟเมื่อไฟมันเกิดขึ้นมันก็ร้อนเมื่อมันดับมันก็เย็นความดับนี่แหละคือนิพพานนิพพานคือสภาวะที่เข้าไปดับซึ่งความร้อนท่านเรียกว่าสงบคือดับซึ่งวัฏฏะสงสารคือความเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นเมื่อถึงนิพพานแล้วก็คือการเข้าไปดับซึ่งความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเรียกว่าการดับราคะดับโทสะดับโมหะก็ดับที่ใจของเรานั่นแหละคือใจถึงความสงบในความสงบนั้นสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีแต่มนุษย์เราจะอดสุขไม่ได้เพราะเห็นว่าความสุขเป็นยอดของชีวิตแล้วแม้พระนิพพานก็ยังมาว่าเป็นความสุขอยู่เพราะความคุ้นเคยตามเป็นจริงแล้วเลิกทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นความสงบเมื่อโยมกลับบ้านแล้วขอให้เปิดเทปธรรมะนี้ฟังอีกจะได้มีสติเมื่อโยมมาอยู่วัดหนองป่าพงใหม่ๆโยมร้องไห้เมื่ออาตมาเห็นน้ำตาของโยมอาตมาก็ดีใจทำไมจึงดีใจที่ดีใจก็เพราะว่าโยมจะได้ศึกษาธรรมะที่แท้จริงถ้าน้ำตาไม่ออกก็ไม่ได้เห็นธรรมะเพราะน้ำนี้เป็นน้ำไม่ดีต้องให้มันออกให้หมดมันถึงจะสบายถ้าน้ำนี้ไม่หมดก็จะไม่สบายมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้อยู่เมืองไทยก็จะร้องไห้อยู่อย่างนี้กลับไปกรุงลอนดอนก็จะร้องไห้อีกมีชีวิตอยู่ก็จะร้องไห้อยู่อย่างนี้เพราะน้ำนี้มันเป็นน้ำกิเลสเมื่อทุกข์ก็บีบน้ำนี้ให้ไหลออกมาเมื่อสุขมากก็บีบน้ำนี้ออกมาอีกเหมือนกันถ้าหมดน้ำนี้เมื่อใดก็จะสบายถ้าโยมทำได้โยมก็จะมีแต่ความสงบความสบายขอให้โยมรับธรรมะนี้ไปปฏิบัติให้พ้นทุกข์ให้มันตายก่อนตายมันถึงสบายมันถึงสงบขอให้โยมมีความสุขความเจริญให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมะให้พ้นจากวัฏฏะสงสาร
สัมมาสมาธิพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอุบลราชธานีทำความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติให้เราเข้าใจในการปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราทั้งปฏิปทาก็ตามทั้งอุบายแนะนำพร่ำสอนสาวกทั้งหลายก็ตามให้เอาตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนข้อปฏิบัติเป็นอุบายให้เราละถอนทิฏฐิมานะไม่ใช่ว่าท่านปฏิบัติให้เมื่อเลิกจากการฟังแล้วเราต้องมาสอนตัวเองมาปฏิบัติตัวเองผลมันเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นตรงที่ท่านสอนที่ท่านสอนเรานั้นเราเพียงแต่เข้าใจแต่ว่าธรรมะนั้นยังไม่มีในใจเพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติคือยังไม่ได้สั่งสอนตัวเราพูดตรงๆก็คือเกิดที่การกระทำจะรู้ก็อยู่ตรงที่การกระทำจะสงสัยก็อยู่ตรงที่การกระทำธรรมที่เราฟังจากครูบาอาจารย์ก็จริงอยู่แต่ว่าการฟังนั้นไม่สามารถที่จะให้เราบรรลุธรรมะได้เป็นแต่เหตุให้รู้จักการปฏิบัติให้บรรลุธรรมการจะให้เราบรรลุธรรมนั้นเราก็ต้องเอาคำสอนของท่านมาทำขึ้นในใจของเราส่วนที่เป็นทางกายก็เอาให้กายส่วนที่เป็นทางวาจาก็เอาให้วาจาส่วนที่เป็นทางใจก็เอาให้ใจปฏิบัติหมายความว่าท่านสอนเราแล้วเราก็กลับมาสอนตัวเราอีกให้เป็นธรรมะให้รู้ธรรมตามอย่าเชื่อผู้อื่นโดยปราศจากการพิจารณาบุคคลที่เชื่อคนอื่นพระพุทธเจ้าของเราไม่ตรัสสรรเสริญว่าบุคคลนั้นเป็นปราชญ์คนที่เป็นปราชญ์นั้นก็คือคนที่ปฏิบัติธรรมะให้เป็นธรรมะจนเชื่อตัวของตัวไม่ต้องเชื่อคนอื่นในคราวหนึ่งครั้งพุทธกาลพระสารีบุตรและสาวกหลายรูปนั่งฟังธรรมด้วยความเคารพต่อพระพักของพระพุทธเจ้าท่านก็อธิบายธรรมะให้ความเข้าใจไปแล้วที่สุดท่านก็ย้อนถามพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรเชื่อแล้วหรือยังพระสารีบุตรตอบว่าข้าพระองค์ยังไม่เชื่อนี่เป็นตัวอย่างแต่ว่าท่านรับฟังคำที่ว่าท่านยังไม่เชื่อนั้นมิใช่ว่าท่านประมาทท่านพูดความจริงออกมาท่านรับฟังเฉยๆคือปัญญายังไม่เกิดท่านจึงตอบพระพุทธองค์ว่ายังไม่เชื่อก็เพราะว่ายังไม่เชื่อจริงๆคำพูดนี้คล้ายๆกับประมาทแต่ความจริงท่านมิได้ประมาทเลยท่านพูดตามความจริงว่าท่านยังไม่เชื่อพระพุทธองค์ก็ทรงสรรเสริญสารีบุตรดีแล้วนักปราชญ์ไม่ควรเชื่อง่ายๆควรไตร่ตรองพิจารณาแล้วจึงเชื่อลักษณะของการเชื่อตนเองคำที่ว่าเชื่อตนเองนั้นก็มีหลายอย่างมีหลายลักษณะลักษณะอันหนึ่งมีเหตุผลที่ถูกต้องตามสัจธรรมแล้วลักษณะอีกอันหนึ่งมีเหตุผลที่ไม่ถูกต้องตามสัจธรรมลักษณะอันนี้ประมาทเป็นความเข้าใจที่ประมาทเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อใครยกตัวอย่างเช่นทีฆนักขพรามพรามคนนี้เชื่อตนเองมากไม่เชื่อคนอื่นเมื่อพระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรลงมาจากดอยคิชกูฏและได้แวะนั่งพักอยู่ทีฆนักขพรามก็เข้าไปเรียนถามพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังหรือจะว่าไปแสดงธรรมให้พระพุทธเจ้าฟังก็ได้คือไปอวดรู้อวดความเห็นของตัวเองข้าพเจ้ามีความเห็นว่าทุกอย่างไม่ควรแก่ข้าพเจ้าความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ฟังทิฏฐิของทีฆนขพรามอยู่ท่านก็เลยตอบว่าพรามความเห็นอย่างนี้ก็
ก็ไม่ควรแก่พราหมณ์เหมือนกันพอพระพุทธเจ้าตอบสวนมาพราหมณ์ก็สะดุดใจไม่รู้ว่าจะพูดอะไรพระพุทธเจ้าจึงยกอุบายหลายอย่างขึ้นให้พราหมณ์เข้าใจพราหมณ์ก็เลยหยุดพิจารณาจึงได้เข้าใจว่าความเห็นของเรานี้มันไม่ถูกเมื่อพระพุทธเจ้าได้จัดตอบปัญหาพราหมณ์ก็ลดทิฏฐิมานะลงพิจารณาเดี๋ยวนั้นเห็นเดี๋ยวนั้นและพลิกเดี๋ยวนั้นเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือในเวลานั้นได้สรรเสริญธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเมื่อได้รับธรรมะของพระผู้มีพระภาคแล้วจิตใจของข้าพระองค์มีความแจ่มแจ้งใสสว่างเหมือนอยู่ในที่มืดมีคนมาทำไฟให้สว่างฉันนั้นหรือเหมือนกะละมังที่มันคว่ำอยู่มีคนมาช่วยหงายกะละมังขึ้นหรือเปรียบประหนึ่งว่าหลงทางไม่รู้จักทางก็มีคนมาชี้ทางให้ฉันนั้นเมื่อความเห็นผิดหายไปความเห็นถูกก็เข้ามาอันนี้ความรู้ได้เกิดขึ้นที่จิตเดี๋ยวนั้นที่จิตที่มันเปลี่ยนกลับความเห็นผิดหายไปความเห็นถูกก็เข้ามาความมืดก็หายไปความสว่างก็เกิดขึ้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทีฆนคพราหมณ์นี้เป็นผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะว่าในสมัยก่อนทีฆคณพราหมณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเห็นของตัวเองและไม่รู้สึกว่าจะพยายามเปลี่ยนแปลงความเห็นเช่นนั้นด้วยเมื่อได้รับธรรมะของพระพุทธเจ้าจิตของท่านก็รู้ตามความเป็นจริงว่าความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตนนั้นผิดไปเมื่อความรู้ที่ถูกเกิดขึ้นก็เห็นความรู้ที่มีก่อนนั้นว่ามันผิดท่านจึงเปรียบเทียบอยู่ในที่มืดมีคนมาทำไฟให้สว่างอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นปัญญาเกิดขึ้นที่จิตคนเราก็ต้องเปลี่ยนอย่างนี้ปฏิบัติต้องเปลี่ยนต้องเห็นเช่นนี้จึงจะละมันไปได้เรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ก่อนเราปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบแต่ก็เห็นว่ามันดีมันชอบอยู่เราจึงทิ้งมันไม่ได้เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติพิจารณาแล้วเปลี่ยนกลับหน้ามือเป็นหลังมือคือผู้รู้ธรรมะหรือปัญญาเกิดขึ้นที่จิตนั้นคงมีความสามารถเปลี่ยนความเห็นเพราะความรู้อันนั้นตามรักษาจิตนักประพฤติปฏิบัตินี้จึงสร้างความรู้สึกที่เรียกกันว่าพุทโธคือผู้รู้อันนี้ให้เกิดขึ้นที่จิตแต่ก่อนผู้รู้ยังไม่เกิดขึ้นที่จิตรู้แต่ไม่แจ้งรู้แต่ไม่จริงรู้แต่ไม่ถึงความรู้อันนั้นจึงอ่อนความสามารถไม่มีความสามารถที่จะสอนจิตของเราได้ในเวลานั้นจิตนั้นได้กลับเปลี่ยนออกมาเพราะความรู้อันนี้เรียกว่าปัญญาหรือญาณรู้ยิ่งกว่ารู้มาแต่ก่อนผู้รู้แต่ก่อนนั้นรู้ไม่ถึงที่สุดจึงไม่มีความสามารถแนะนำจิตของเราให้ถึงที่สุดได้ทำปัญญาทำญาณให้เกิดขึ้นที่จิตฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงให้น้อมเข้ามาเป็นโอปัฏฐิโกน้อมเข้าอย่าน้อมออกไปหรือน้อมออกไปแล้วให้น้อมเข้ามาดูเหตุผลให้หาเหตุผลที่ถูกต้องเพราะว่าของภายนอกและของภายในนั้นมันเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันดังนั้นการปฏิบัตินี้คือการมาสร้างความรู้อันหนึ่งให้มีกำลังมากกว่าความรู้ที่มีอยู่แล้วคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นที่จิตทำญาณให้เกิดขึ้นที่จิตจนมีความสามารถที่จะอย่างรู้กิริยาจิตภาษาจิตรู้อุบายของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาในจิตนั้นความรู้ที่ยังไม่จบพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านก็ตัดสินใจของท่านยังไม่ได้เหมือนกัน
เมื่อท่านออกบวชใหม่ๆก็แสวงหาโมกขธรรมดูอะไรท่านก็ดูทุกอย่างให้มีปัญญาแสวงหาครูบาอาจารย์อุทกดาบทอย่างนี้ท่านก็ไปเข้าไปปฏิบัติดูอย่างไม่เคยนั่งสมาธิท่านก็ไปนั่งนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตาอะไรๆก็ปล่อยวางไปหมดจนสามารถบรรลุฌานสมาบัติชั้นสูงแต่เมื่อออกจากฌานนั้นแล้วความคิดมันก็โผล่ขึ้นมาอีกเมื่อมันโผล่ขึ้นมาแล้วจิตก็เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในที่นั้นท่านก็รู้ว่าอันนี้ปัญญาของเรายังไม่รู้ยังไม่แจ่มแจ้งยังไม่เข้าถึงยังไม่จบยังเหลืออยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็ได้ความรู้เหมือนกันตรงนี้ไม่จบท่านก็ออกไปใหม่แสวงหาครูบาอาจารย์ใหม่เมื่อออกจากครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านก็ไม่ดูถูกดูหมิ่นท่านทำเหมือนกันกับแมลงผู้ที่เอาน้ำหวานในเกสรดอกไม้ไม่ให้ดอกไม้ช้ำแล้วไปพบอาลานดาบทก็เรียนอีกความรู้สูงกว่าเก่าเป็นสมาบัติอีกขั้นหนึ่งเมื่อออกจากสมาบัติแล้วพิมพาราหุลก็โผล่ขึ้นมาอีกเรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นยังมีความกำหนัดรักใคร่อยู่ท่านก็เห็นในจิตของท่านว่าอันนี้ก็ไม่ถึงที่สุดเหมือนกันท่านก็เลิกลาอาจารย์องค์นี้ไปแต่ยอมรับฟังและพยายามทำไปจนสุดวิสัยของท่านท่านตรวจดูผลงานของท่านตลอดการตลอดเวลาไม่ใช่ว่าท่านทำแล้วก็ทิ้งไปไม่ใช่อย่างนั้นท่านติดตามผลงานของท่านตลอดเวลาสัมมาสมาธิความรู้ที่ถูกต้องแม้กระทั่งการทรมานเมื่อทรมานเสร็จก็เห็นว่าการทรมานอดข้าวอดปลาทรมานให้ร่างซูบซีดนี้มันเป็นเรื่องของกายกายมันไม่รู้เรื่องอะไรคล้ายๆกับว่าไปตามฆ่าคนที่ไม่ได้เป็นโจรคนที่เป็นโจรนั้นไม่ได้สนใจเขาไม่ได้เป็นโจรเข้าใจว่าเขาเป็นโจรเลยไปตะคอกใส่เมื่อท่านพิจารณาแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่เรื่องของกายมันเป็นเรื่องของจิตอัตตกิละมัฏฐานุโยโคนี่พระพุทธเจ้าผ่านแล้วรู้แล้วจึงเข้าใจว่าอันนี้เป็นร่างกายความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ทางจิตเรื่องกายก็ดีเรื่องจิตก็ดีดูแล้วก็ให้รวมเป็นเรื่องอนิจจังเป็นเรื่องทุกขังเป็นเรื่องอนัตตามันเป็นแต่เพียงธรรมชาติอันหนึ่งมีปัจจัยให้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วก็สลายไปมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วมันก็สลายไปอีกที่มันเป็นเช่นนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีอะไรเป็นแต่เพียงความรู้สึกเท่านั้นสุขก็ไม่มีตัวตนทุกข์ก็ไม่มีตัวตนเมื่อค้นคว้าหาตัวตนจริงๆแล้วก็ไม่มีมีเพียงธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเท่านั้น